ความเป็นโซล่าน่าจะความสดใสค่ะพอได้มาเป็นโซล่าจริงรู้สึกช้ากว่าเพื่อนไหมก็ช้าไปหน่อยค่ะใช่แบบช่วงแรกมาก็กดดันนิดนึงค่ะเพราะว่าเมมเบอร์โซล่าเองเขาเหมือนก็เติบโตไปค่อนข้างเยอะด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วตัวหนูก็แบบมาทีหลังเพื่อนด้วยจริงๆหนูเป็นคนที่ไม่ชอบแข่งกับคนอื่นเลยหรือว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยแต่ว่าพออยู่ในวงการนี้มันมีคนเก่งเต็มไปหมดเลยแล้วยิ่งหนูมาอยู่โซล่าที่แบบว่าเขาอยู่กันมานานแล้วอะค่ะเป็นปี2ปีแล้วคืออย่างน้อยก็ต้องได้แบบครึ่งนึงหรือแบบ 75% ของเขาเลยอะไรเงี้ยหนูก็หวังว่าสักวันนึงหนูจะเท่าเขาครั้งอยู่เหมือนกันนะคะว่าแบบการที่เรามาทำไอดอลตรงนี้เราดีพอแล้วหรือยังเราพยายามมากพอแล้วหรือยังความสามารถของเราเลยค่ะแบบว่าที่ชอบกังวลหลักๆเลยแบบว่าเรื่องเต้นเรื่องร้องอะไรอย่างนี้ที่เราอาจจะแบบว่ามีข้อบกพร่องบ้างที่เรายังต้องพัฒนาอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหนูรู้สึกว่ามันน่าจะดีได้กว่านี้อีกนะถึงแบบว่ารอบข้างอาจจะบอกว่าดีแล้วแต่หนูรู้สึกว่ามันยังดีไม่พอสำหรับหนูอ่ะหนูอยากไปต่อได้เรื่อยๆถ้าฉันไม่ทำให้ฝันนั้นได้ไปต่อคงจะผิดหวังที่ไม่ได้ลองอีกสักทีจะทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดเพื่อไปให้ถึงเส้นชัยในสักวันฝันของเราฝันของเรายังไม่เก่งพอ
ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับหนูนะคะไม่ร้องแบบขอบคุณโซล่าที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยช่วงนี้ซ้อมหนักมากก็รักมากรักพวกเธอทุกคนเก่งมากทั้งเมมเก่าเมมใหม่เลยนะงั้นเราก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะใช่เรามีทานเรามีทานขอบคุณมากครับเป็นขอบคุณค่ะ